เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสอนอินโทรนะครับจากคลิปสอนกีตาร์พูดไม่ค่อยเก่งตีคอร์ดบวกอินโทรมือใหม่แบบง่ายไม่มีคอร์ดทาบของณจรเชียงใหม่นะครับอินโทรจะกดคอร์ด G คอร์ดเดียวแล้วก็เล่นยาวเลยนะครับผมวิธีการเล่นอินโทรนะครับจะเล่นนะครับรอบนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาท่องตามผมก่อนนะครับว่าดีไซน์ไหนบ้างนะครับท่องพร้อมกันนะครับ6 4 3 4 2 4 3 4อีกรอบนะครับ6 4 3 4 2 4 3 4อีกรอบนะครับ6 4 3 4 2 4 3 4เสร็จแล้วก็มาดีดตามที่ท่องแค่นั้นเองนะครับผมดีดพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 6 4 3 4 2 4 3 4อีกรอบนะครับ3 4 6 4 3 4 2 4 3 4อีกรอบนะครับ6 4 3 4 2 4 3 4อีกรอบนะครับมีแต่เสียงกีตาร์นะครับ3 4 อีกรอบนะครับ3 4คราวนี้นะครับผมก็จะเล่นนะครับ3รอบนะครับผมแล้วก็รอบที่4นะครับจะเล่นนะครับ6 4 3 4 2รอบที่4นะครับจะเล่นนะครับ6 4 3 4 2ก็คือแค่นี้นะครับผมรอบที่4จะเล่นนะครับ6 4 3 4 2เพื่อนก็ลองฝึกกันดูนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เอาทั้งหมดมาต่อกันนะครับก็คือเล่นแบบที่ผมสอนไปตอนแรกเนี่ย3รอบนะครับแล้วก็รอบที่4ก็เล่นเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมเล่นช้าตามกันนะครับผม1 2 3 4รอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4อีกรอบนะครับผม3 4ผมก็ให้เพื่อนนะครับฝึกกระชากก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปใส่อินโทรนะครับแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สอนสั้นๆแค่นี้นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับสู้ครับเย้ผมจะทำวนนะครับเร็วปกติตอนท้ายนะครับ4รอบนะครับไปเล่นด้วยกันนะครับผม1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4เพื่อนเพื่อนอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม